รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมข้าวหวานสำราญใจวันนี้ครอบครัวของนานานะคะมีเมนูแสนอร่อยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้เพลิดเพลินสำราญใจกันอีกเช่นเคยนะคะกับเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23ช่วงของนานาวันนี้มีข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้ข้าวหน้าไก่ของนานาสูตรเด็ดมากๆเลยค่ะเพราะว่าข้าวหน้าไก่ของนานาเนี่ยเอาไก่ไปทอดก่อนเป็นข้าวหน้าไก่สูตรพิเศษที่อยากจะบอกคุณเลยว่าสูตรเนี้ยเซฟเก็บไว้เถอะอร่อยแน่นอนมีเมนูเบเกอรี่มาฝากอร่อยแน่นอนชื่อว่าเมนูอะไรครับ Mixed Fruit Swiss Roll ค่ะเขาบอกว่าโรตัวนี้ของเขาเป็นโรผลไม้สดเนื้อโรนะคะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนสูตรซิกเนเจอร์ของอาจารย์เมย์เลยคุณผู้ชมค่ะอาจารย์เมย์ทำชิฟฟ่อนทีไรอร่อยมากทุกครั้งข้างในนะคะเป็นเนื้อบัตเตอร์ครีมกับผลไม้สดค่ะรสชาติดีมากๆข้าวหน้าไก่ของนานานุ่มมากๆที่สำคัญข้าวหน้าไก่ของนานาวันนี้เป็นข้าวหน้าไก่กรอบทั้งข้าวหน้าไก่กรอบสูตรกะทิและโรมิกซ์ฟรุตของครอบครัวเราติดตามชมกันได้ในข่าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูแสนอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากกันก่อนค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมปังแฟนซีมาฝากกันค่ะขนมปังเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานในสมัยก่อนขนมปังทำจากส่วนผสมเพียงแค่4อย่างได้แก่แป้งสาลียีสต์น้ำและเกลือต่อมาได้มีการพัฒนาเพิ่มส่วนผสมอื่นๆเข้าไปทำให้เกิดเป็นความหลากหลายขึ้นปัจจุบันร้านเบเกอรี่มีการทำขนมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะต้องการความแตกต่างเหมือนเมนูขนมปังแฟนซีที่ตั้งใจเพิ่มรายละเอียดให้ขนมปังมีความน่ารักและน่าสนใจโดยขึ้นรูปเป็นลวดลายของสัตว์ชนิดต่างๆอย่างเช่นขนมปังลายเสือขนมปังลายม้าลายขนมปังลายยีราฟขนมปังลายวัวเป็นต้นวันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังแฟนซีมาฝากโดยมีวัตถุดิบหลักที่สำคัญดังนี้แป้งสาลีมีความสำคัญมากโดยแป้งที่เหมาะในการทำขนมปังควรมีโปรตีนสูงและมีคุณสมบัติในการดูดน้ำได้ดีโดยแป้งที่เลือกใช้คือแป้งขนมปังตรายานอวกาศเมื่อโปรตีนในแป้งรวมตัวกับน้ำและผ่านการนวดผสมจะเกิดเป็นโครงสร้างเหนียวและยืดหยุ่นขึ้นเรียกว่ากลูเตนทำหน้าที่เป็นโครงสร้างให้เนื้อขนมปังทำให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นตัวเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยีสต์สร้างออกมาทำให้ขนมปังขึ้นฟูยีสต์ช่วยขนมปังขึ้นฟูมีคุณสมบัติในการย่อยสลายน้ำตาลให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอลกอฮอล์ซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยที่ทำให้ขนมปังมีปริมาตรมากขึ้นมีกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวการเลือกซื้อยีสต์ควรเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานน้ำตาลเป็นอาหารของยีสต์โดยทำให้เกิดการหมักขึ้นปกติแล้วยีสต์จะย่อยน้ำตาลทรายซูโคสให้ออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโทสก่อนจึงค่อยนำกลูโคสนั้นมาย่อยให้กลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนฟรุกโทสที่เหลือจะให้ความหวานแก่ขนมปังต่อไปนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มกลิ่นรสเป็นตัวดูดความชื้นทำให้ขนมปังมีความนุ่มพร้อมทั้งช่วยให้เปลือกขนมปังมีสีน้ำตาลสวยเกลือนิยมใช้เพียง 1-2% เท่านั้นเพราะเกลือจะไปชะลอการทำงานของยีสต์และหมักให้ช้าลงเกลือในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้เกิดกลูเตนในขนมปังช่วยให้โครงสร้างขนมปังแข็งแรงควบคุมความคงตัวของโดอีกทั้งยังทำให้เนื้อขนมปังมีความหนาแน่นขึ้นพร้อมกับช่วยขับรสชาติและกลิ่นขนมปังให้เด่นชัดไข่ไก่ช่วยให้โครงสร้างของขนมปังดีขึ้นเพิ่มความนุ่มและทำให้ขนมปังมีสีสวยช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นและชะลอการแห้งของเนื้อขนมปังเทคนิคการทำขนมปังแฟนซีลายเสือวิธีทำเทแป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะการเลือกใช้แป้งขนมปังที่มีคุณภาพเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศจะช่วยให้ขนมปังแฟนซีลายเสือมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากัน
ในการใส่ยีสต์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เทแยกส่วนกันหากโดนกันจะทำให้ยีสต์บางส่วนทำงานได้ไม่เต็มที่เติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องแบ่งก้อนโดออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ปริมาณ400กรัมเป็นสีขาวส่วนที่2ปริมาณ200กรัมนวดผสมกับผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชส่วนที่3ปริมาณ200กรัมนวดผสมกับผงชาโคลละลายน้ำมันพืชจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันคลึงก้อนโดสีขาวเป็นท่อนกลมหนักประมาณ40กรัมเตรียมไว้คลึงก้อนโดสีน้ำตาลและสีดำเป็นท่อนกลมหนักประมาณ20กรัมเตรียมไว้รีดก้อนโดสีขาวและสีดำเป็นแผ่นยาวตามด้วยสีน้ำตาลวางลงตรงกลางสีดำจากนั้นบีบตะเข็บให้สนิทคลึงเป็นท่อนกลมวางลงตรงกลางแป้งสีขาวบีบตะเข็บให้สนิทและคลึงเป็นท่อนกลมอีกครั้งนำแป้งแต่ละท่อนมาวางเรียงชิดกันคลึงให้แต่ละท่อนติดกันบีบตะเข็บหัวท้ายให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ปิดฝาให้เหลือไว้ประมาณ 1/4 ของพิมพ์นำเข้าตู้หมักให้ขึ้นเป็น2เท่าปิดฝาให้สนิทนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมปังแฟนซีลายเสือที่มีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มจากเทคนิคการทำขนมปังแฟนซีอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM